วอลเล่บอลหญิงทีมชาติตุรกีเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียควา้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์ยุโรป2023มาครองการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2023รอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่วันที่3กันยายน 66เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติเซอร์เบียกับทีมชาติตุรกีผลปรากฏว่าทีมชาติตุรกีเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไปแบบสุดมัน3-2เซต25-27 25-21 22-25 25-22และ15-13ควาแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยแรก